หนูเป็นคนที่มีเซนส์แรงมากสำหรับเรื่องผู้หญิงหนูเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักสืบคือเขาสามารถโพสต์ได้ลงสตอรี่ได้แต่ไม่สามารถที่จะตอบแชร์หรือคุยกับเราได้อืมใช่มันก็แปลกแล้วหนูก็เข้าไปดูในโพสต์ที่เขาโพสต์ค่ะก็ได้มีผู้หญิงใช่เขามากดความรู้สึกให้กันค่ะใช่ค่ะแล้วหนูก็ได้เข้าไปดูโปรไฟล์ของผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนทั้ง2คนเนี่ยเขาก็จะพยายามแบบกดความรู้สึกให้กันหนูก็ว่ามันแปลกๆแล้วใช่แล้วก็มีวันนึงผู้หญิงคนนั้นเขาก็ลงสตอรี่คู่กับคนรักของหนูไปถ่ายภาพคู่เลยเหรอคะคู่แบบไปกินหมูกระทะด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ถามเลยว่าอ๋อนี่เลยคือเหตุผลที่เขาพยายามที่จะห่างเขาพยายามที่จะไม่ติดต่อกับเราเขาก็บอกว่าคือเขาสงสารหนูเขาไม่กล้าบอกเลิกหนูคือเขาสงสารจริงๆมันเราไม่ได้ต้องการความสงสารใช่หนูไม่ได้ต้องการความสงสารหนูต้องการความชัดเจนถ้าเลิกก็คือเลิกแต่ถ้าไม่เลิกก็ควรที่จะไม่ยุ่งกับคนอื่นค่ะทั้งเสียใจเสียใจตอนนั้นหนูเสียใจมากหนูร้องไห้จนถึงขั้นแบบฆ่าตัวตายเฮ้ยทำไมถึงรู้สึกไปถึงขั้นนั้นตอนนั้นหนูรู้สึกว่าแบบเกิดมาเป็นแบบนี้อ่ะหนูรู้สึกไม่มีค่าในตัวเองเลยหรือว่าเราเลิกเกิดไม่ได้อ่ะถ้าเราเลิกเกิดได้เราน่าจะไปเป็นคนปกติหรือว่าเป็นผู้หญิงเพื่อที่แบบในเรื่องของความรักมันจะสมหวังแต่ในเราเกิดมาเป็นแบบนี้ตอนนั้นโทษทุกอย่างไม่โทษตัวเองเลยโทษโชคชะตาโทษทุกอย่างแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เสียใจจนสติแตกแบบถึงขั้นแบบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วร้องไห้หนักมากหนูก็ได้เอาแบบลงจะฆ่าตัวตายเลยค่ะแต่ดีที่แบบว่ามีเพื่อนมาห้ามไว้ก่อนแล้วก็ช่วยไว้ก่อนหลังจากความรักครั้งนี้แล้วหนูจะคิดอะไรหรือทํายังไงต่อไปหลังจากความรักครั้งนี้ทําให้หนูกลัวมากที่จะมีความรักครั้งต่อไปหนูปิดกั้นตัวเองคือกับคนที่เข้ามาผ่านโซเชียลบางคนก็ไม่รู้ว่าเราเป็นพิการบางคนก็ไม่รู้ว่าเราเป็นสาวประเภท2ถ้าเขารู้ว่าหนูเป็นพิการเขารับได้ในสิ่งที่เราเป็นพิการแต่เขายังไม่รู้ว่าเราเป็นสาวประเภท2บางคนรับได้ในสาวประเภท2แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราพิการมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะในตอนที่เราจับได้ว่าเขามีคนอื่นแล้วพอเราถามแล้วเขาบอกเขาสงสารไม่กล้าบอกเลิกในความสัมพันธ์กับคนคนนั้นจบลงยังไงอะคะหลังจากวันนั้นหนูก็คิดว่ามันจบแล้วความรู้สึกตรงนั้นหนูได้ร้องไห้หนูได้ปล่อยออกมาหมดแล้วจนถึงขั้นจะทำลายตัวเองคือมันไม่มีความรู้สึกเหลือแล้วมันไปถึงที่สุดแล้วที่สุดแล้วค่ะก็เลยจบลงตรงนั้นแล้วก็บล็อกแยกย้ายไม่ติดต่อไม่ติดตามเลยแล้วพอหลังจากความรักครั้งนี้มันผ่านไปหนูใช้เวลากับการคุยกับตัวเองหรือว่าเยียวยาตัวเองเฮิร์ตนานไหมคะไม่นานค่ะเพราะว่าเราต้องรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เรามีค่าเราต้องรักตัวเองให้มากๆแล้วก็มีหน้าที่การงานที่เราจะต้องทําอยู่